بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับดุอาบทหนึ่งของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่เป็นดุอาที่ไม่อ่านไม่ได้โดยเฉพาะในขณะที่เราเผชิญกับความอับจนหาทางออกไม่เจอให้อ่านดุอาบทนี้ครับดุอาบทนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปครับในช่วงที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยครับหนีจากฟิรโอนมาครับจากกอฮิรอจากประเทศอียิปต์มาถึงเมืองมัดยันในขณะที่มาถึงเมืองมัดยันไปนะครับเดินทางมาประมาณ7วันครับอาหารการกินที่มีอยู่เนี่ยก็ร่อยรอลงไปนะครับน้ำแล้วก็อาหารหลักไม่ตกถึงท้องท่านท่านมีความหิวมีความกระหายแล้วก็ไม่มีบ้านพักที่อยู่อาศัยลองคิดดูไปนะครับสถานการณ์ในขณะนั้นมีความครับมีความอับจนหาทางออกไม่เจอต้องการน้ำต้องการข้าวต้องการที่พักไปนะครับในขณะนั้นท่านนบีมูซานั้นได้เห็นหญิงสาว2คนไปนะครับที่มารอคอยที่จะตักน้ำแต่มีปัญหาไม่สามารถจะตักน้ำได้ท่านนบีมูซานั้นไปช่วยเคลียร์ปัญหาให้กับนางเสร็จแล้วก็นั่งพักที่ใต้ร่มไม้ในขณะนั้นแต่ท่านก็ขอดุอาบทนี้เพียงครับท่านได้กล่าวว่ารับบีอินนีลิมาอันซันตะอิลัยยะมินคอยรินฟากีรุนรับบีอินนีลิมาอันซันตะอิลัยยะมินคอยรินฟากีรุนโออัลลอฮ์แท้จริงนั้นข้าพระองค์นั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกความดีที่พระองค์จะทรงประทานมาให้กับอย่างฉันเป็นการขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอาดาบคือมารยาทความนอบน้อมถ่อมตนไปนะครับโออัลเลาะห์ข้าพระองค์นั้นต้องอาศัยต้องการในความดีใดๆก็ตามที่พระองค์จะทรงให้กับข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นทรงมีความต้องอาศัยสิ่งนี้ซึ่งในขณะนั้นสิ่งที่ท่านต้องการคือน้ำข้าวที่อยู่อาศัยไปนะครับนั้นท่านได้อ่านดุอาบทนี้ไปนะครับเมื่อได้อ่านดุอาบทนี้แล้วนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะหญิงสาว2คนนะครับก็ไปบอกกับบุคคลที่เป็นพ่อเสร็จแล้วนั้นคนที่เป็นพ่อนั้นก็เรียกท่านนบีมูซาไปที่บ้านของท่านให้ข้าวให้น้ำเสร็จแล้วก็ยกลูกสาวให้กับท่านนั้นปัญหาวัสดุที่ท่านมีอยู่ไปนะครับไม่มีข้าวไม่มีที่อยู่อาศัยครับถูกนะครับถูกติดตามครับเป็นโจทย์ของคนที่ต้องการที่จะมุ่งร้ายกับท่านท่านได้รับการแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นมาด้วยกับหนึ่งในนั้นคือดุอาพี่น้องครับนั้นดุอาการขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่อ่านไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ขอไม่ได้พี่น้องครับนั้นดุอานั้นการขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็อยู่ในวาระที่แตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะดุอาในขณะที่ดุอาในขณะที่หน้าเสียวหน้าขวานดุอาที่เป็นวิกฤตดุอาที่เรานั้นอับจนไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคขณะที่เราเผชิญกับปัญหากับอุปสรรคหนึ่งในดุอาที่เราไม่ขอไม่ได้นั่นคือดุอาของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นนะครับร็อบบีอินนีลิมาอันซันตะอิลัยยะมินคอยรินฟะกีรุนโออัลลอฮ์ข้าพระองค์นั้นต้องอาศัยข้าพระองค์นั้นต้องการความดีต่างๆที่พระองค์ที่พระองค์นั้นได้ประทานมานั้นพระองค์อันซันตะอิลัยยะทรงประทานมานั้นทุกความดีไปนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่เราต้องการใดๆก็ตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่ประทานมาให้กับเรานั่นคือหลักอะกีดะห์หลักศรัทธาของเรานั้นเราก็ใช้สิ่งนี้ไปนะครับสิ่งนี้นั้นเป็นตะวัสซุนสิ่งนี้นั้นเป็นสื่อในการขอนะครับโดยเฉพาะในสภาพที่เกิดขึ้นมานั้นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอยู่ในสภาพที่ต้องการช่วยเหลือนะครับท่านไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้นะครับในสภาพที่หมดแรงในสภาพที่ต้องการการช่วยเหลือและท่านก็ขออ่านดุอาบทนี้กับวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นจึงเป็นซุนนะห์ให้กับเราครับในขณะที่เราจะขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการสภาพที่เราได้มีแสดงออกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั้นอยู่ในสภาพที่อับจนเราอยู่ในสภาพที่ได้รับการต้องได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการขอดุอาด้วยกับฮาลียะสภาพการ
บวกกับขอดุอาด้วยกับบทดุอานี้พี่น้องครับรับบิลิมาอันซันตะอิลัยยะมินคอยรันฟะกีรอนอ่านดุอาบทนี้พร้อมกับมีความเข้าใจขอนะครับเราอาจจะแปลดุอานี้ไม่ได้แต่เรารู้ว่าเป็นดุอาของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขอในขณะที่ต้องการน้ำต้องการข้าวต้องการช่วยเหลือและอ่านดุอานี้ขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับดุอาบทนี้แน่นอนพี่น้องครับการช่วยเหลือกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในวิกฤตในปัญหาในอุปสรรคที่เกิดขึ้นบิอิซนิลลาฮ์ด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซายิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู